ที่มีคนถูกฆ่ามีคนถูกปองร้ายทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บแล้วก็มีปัญหาติดคุกติดตารางไปจะโดยเป็นธรรมหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องปัญหาของสิทธิมนุษยชนถ้าผมจะเทียบในสมัยทักษิณมีปัญหาเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติดที่เราพูดกันอยู่มีปัญหาเรื่องกรือเซะมีปัญหาเรื่องตากใบที่มีการขนคนที่ชุมนุมตายไปจำนวน70กว่าคนตายบนรถ68ผมเองไปสอบเรื่องนั้นเหมือนกันอันนั้นก็เป็นสมัยทักษิณชินวัตรถัดออกมาสมัยสมชายวงศ์สวัสดิ์มีเรื่องเจ็ดตุลาที่มีตำรวจใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาทำให้คนเสียชีวิตแขนขาดขาขาดสมัยคุณอภิสิทธิ์ถูกกล่าวหาเรื่องกระชับวงล้อมขอคืนพื้นที่แล้วก็มีคนเสียชีวิตตกลงทั้งสามยุคนี้ใครเลวร้ายที่สุดเรื่องยาเสพติดก็อย่างที่เราคุยมานะครับกรือเซก็ดีที่ตากใบก็ดีก็เป็นเรื่องของปัญหาทางภาคใต้กรณีของวันที่7ตุลาคมก็เป็นทางเรื่องการเมืองนะฮะการเมืองเป็นประเด็นทางการเมืองก็มีการที่จะให้เปิดทางให้เข้าไปประชุมสภาให้ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความสามารถตามแนวทางของทางสภาจะขอเปิดประชุมนะครับส่วนกรณีเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็กระชับพื้นที่หรือขอคืนพื้นที่ก็เป็นกรณีซึ่งอยากจะให้การชุมนุมนั้นจบสิ้นลงผมว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นการกระทำซึ่งเกินกว่าสิทธิ์ที่ทางจะทำกันได้นะครับเป็นการละเมิดกับผู้บริสุทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นเลยฉะนั้นจะต้องจำแนกแจกแจงแยกแยะมาให้เห็นว่าเรื่องไหนเนี่ยใครมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบมีส่วนร่วมกระทำผิดขนาดแค่ไหนเพียงใดตรงนั้นท่านก็ไม่ตอบแยกแยะเป็นอย่างนี้นะครับคือไม่ตอบผมว่าใครเลวร้ายกว่ากันใช่ไหมครับมันคงตอบลำบากอาจารย์ว่าใครจะเลวร้ายกว่าใครเพราะว่าเราหาตัววัดลำบากแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีทั้งคนเจ็บและคนตายนะครับนี่คือความเลวร้ายมันใกล้ๆกันไม่มีใครเหนือกว่าใครครับพันเอกปิยวัฒน์ครับถ้ามองถึงอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยนะครับกรีซ28คนเมษา47นะครับตากใบ78คนตุลา47แล้วก็มาถึงในเรื่องของค่าตัดตอน 2,800 กว่าศพหรือเรียกว่า 2,500 ศพเนี่ยกับเหตุการณ์7ตุลาหรือกระชับวงล้อมเมื่อ19พฤษภาก็สุดแท้แต่เนี่ยในคดีอื่นๆผมมองว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดแต่ในเรื่องของการค่าตัดตอนเนี่ยในเรื่องของยาเสพติดผมมองว่าการกระทำหรือการประทุษร้ายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วประเทศซึ่งผมเชื่อว่าไม่เคยเกิดขึ้นก่อนในประเทศไทยนะครับผมมองถ้าจะมองในแง่ของปริมาณในแง่ของจำนวนในแง่ของการผู้ถูกกระทำนะครับกับการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเนี่ยรวมบวกกับจำนวนด้วยเนี่ยผมยังให้น้ำหนักของการฆ่าตัดตอนเนี่ยเป็นอาชญากรรมที่ค่อนข้างร้ายแรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชญากรรมอื่นนั้นจะละเว้นหรือไม่ดำเนินคดีนะครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าน้ำหนักของความรุนแรงการดำเนินการเป็นระบบเนี่ยผมมองว่าเหตุการณ์ประกาศสงครามกับยาเสพติดค่อนข้างรุนแรงกว่าครับอาจารย์วสิทธิ์ครับผมมีความเห็นคล้ายๆกับคุณปิยวัฒน์คือเห็นว่าเราจะต้องดูปริมาณของผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้กระทำความผิดและเกิดตายขึ้นมาครับจะเห็นว่าในกรณียาเสพติดเนี่ยจำนวนนี้สูงเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าให้พูดสมัยนี้เขาชอบฟันธงกันนะครับผมก็จะฟันธงว่าไอ้กรณีฆ่าตัดตอนยาเสพติดนี่เองที่แลดูร้ายกาจมากที่สุดทั้งจำนวนทั้งเป็นวงกว้างและก็ยังไม่สามารถที่จะเอาใครมารับผิดชอบอะไรได้เลยในขณะใช่ครับผู้บริสุทธิ์ในกรณีวันที่7ตุลาคมและวันที่19พฤษภาคมเนี่ยจะดูจำนวนน้อยแล้วก็ถ้าจะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องรอการพิสูจน์ว่าปฏิบัติชอบโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าก็จะรายเห็นทีเดียวว่ามันเทียบเคียงกันไม่ได้เลยกับการฆ่าตัดตอนเรื่องยาเสพติด